S Gear แบรนด์น้องใหม่ที่มาพร้อมกับคุณภาพในราคาไม่แพงจะเป็นอย่างไรตามไปดูกันได้เลยครับสวัสดีครับอยู่กับแอดมิกเจนณรงค์อิรุณนะครับทุกท่านวิดีโอนี้จะพาไปทำความรู้จักแบรนด์น้องใหม่ในตลาดคอมพิวเตอร์นะครับในชื่อ S Gear ครับเป็นแบรนด์ที่รังสรรค์ผลิตภัณฑ์ Peripheral อุปกรณ์เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงรวมถึงอุปกรณ์โมบายและอุปกรณ์เกมมิ่งนะครับแบรนด์นี้นะครับเป็นแบรนด์ House Brand ของทาง Cinex และที่สำคัญมีบริการหลังการขายจาก Cinex อีกด้วยซึ่งแน่นอนครับ Cinex ก็จะขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องบริการหลังการขายใช่ไหมฮะและที่สำคัญมีให้ถึง2ปีในทุกๆผลิตภัณฑ์ด้วยเท้าความกันก่อนนะครับสำหรับ S Gear เนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ที่จะทำพวกเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังอุปกรณ์เกมมิ่งอุปกรณ์ชาร์จไฟอุปกรณ์โมบายต่างๆออกมานะครับแบ่งออกเป็น3เซกเมนต์นะฮะ1ก็คือ S Gear OriginalS Gear Original เนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มของเมาส์คีย์บอร์ดอุปกรณ์สำนักงานต่างๆรวมถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อนะครับที่เป็นในลักษณะแบบเริ่มต้นนะครับหรือใช้ในตามออฟฟิศต่างๆนะฮะซึ่งคุณภาพนะครับก็จัดอยู่ในคุณภาพสูงเลยนะครับแต่ราคาไม่แพงเริ่มต้นตั้งแต่เท่าที่ผมเห็นมานะ199บาทก็ซื้อเมาส์ตัวหนึ่งได้แล้วและที่สำคัญนะครับมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ในระดับเริ่มต้นระดับกลางไปจนถึงเมาส์ที่เป็นแบบเออร์โกรแบบนี้เป็นต้นเมาส์แนวตั้งก็มีเช่นกันเดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันนะครับอีกเซกเมนต์หนึ่งนะครับเป็นเซกเมนต์ที่สองซึ่งวันนี้ก็เอามาให้ดูกันด้วยนะครับก็จะชื่อว่า S Gear Mobileมาอีกนิดนึงแอปเซนต์โมบายนะครับหรือโมบายนั่นเองนะครับในกลุ่มนี้จะเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับโน้ตบุ๊กและมือถือนะครับยกตัวอย่างเช่นนี่เลยคือที่ชาร์จนะครับเป็นที่ชาร์จแบบ65วัตต์นะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการชาร์จให้กับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือแม้แต่เอาไปชาร์จในกลุ่มของโน้ตบุ๊กอัลตร้าบุ๊กก็ได้เช่นกันตัวนี้ก็จะเป็น USB Hub นะครับซึ่งมีคุณสมบัติที่เจ๋งมากๆยกตัวอย่างเช่นเป็น USB Hub ที่รองรับ PD Charge รองรับ Quick Charge นะครับได้ถึงในระดับ100วัตต์ด้วยกันต่อ HDMI นะครับ 4K ได้ผ่านเจ้าหับตัวนี้ด้วยนะครับและในเซกเมนต์สุดท้ายในกลุ่มสุดท้ายที่ทาง SK เขาทำแต่ยังไม่มีเอามาโชว์ในตอนนี้จะมีชื่อว่า S Gear Gaming นะครับแน่นอนครับ S Gear Gaming ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเกมมิ่งเช่นเมาส์เกมมิ่งคีย์บอร์ดเกมมิ่งหูฟังเกมมิ่งและอุปกรณ์อื่นๆด้วยไม่แน่คุณอาจจะได้เห็นโต๊ะเกมมิ่งจากแบรนด์ S Gear ก็ได้เก้าอี้เกมมิ่งจากแบรนด์ S Gear ก็ได้อันนี้ต้องรอติดตามชมกันนะครับในกลุ่มของเกมมิ่งนั่นเองนะฮะมาถึงตรงนี้แล้วหลายๆคนน่าจะเริ่มสนใจกันแล้วถ้ารอไม่ไหวอดใจไม่ไหวนะครับในกลุ่มของ S Gear เพื่อนๆสามารถไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับข้างล่างตรงนี้ผมจะขึ้นเว็บไซต์เอาไว้ให้ไปลองส่องดูผลิตภัณฑ์ของ S Gear ดูได้ราคาไม่แพงจริงๆอ่ะเรามาเข้าเรื่องกับอุปกรณ์ที่เตรียมมาในวันนี้ทั้งหมดนะครับ5ชิ้นด้วยกันเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับผมจะเกริ่นคร่าวๆให้ก่อนก็แล้วกันกับตัวด้านนี้นะครับเป็นด้านซ้ายมือของผมหรือด้านขวามือของท่านผู้ชมนะครับเป็นเมาส์ในรูปแบบ vertical ถ้าพูดถึงเมาส์นะครับหลายๆคนคงจะนึกถึงเมาส์ที่วางมือแบบนี้ลักษณะอุ้งมือแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วตามการศึกษานะครับถือว่ามันเป็นการฝืนร่างกายเวลาจริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็นแบบนี้นะครับการจับเมาส์มันจะเป็นเมาส์ที่ออกแบบมาเพื่อให้เราใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นไม่เมื่อยล้านั่นเองนะครับและถัดมาก็จะเป็นคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดในรูปแบบไวเลสและบลูทูธมัลติเดเวิร์สหมายความว่าสามารถเชื่อมต่อได้หลากหลายอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น PC โน้ตบุ๊กหรือแม้แต่แท็บเล็ตมือถือสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อได้หมดนะครับทั้งไวเลส 2.4 และบลูทูธเขาก็รองรับนะครับรวมถึงด้านนี้ก็จะเป็นตัวเมาส์เช่นกันนะครับมาคู่กันแบบนี้เป็นเมาส์ไวเลสนะครับที่รองรับทั้ง 2.4 และบลูทูธด้วยเช่นกันนะครับอีก2ตัวกล่องเขาจะไม่เหมือนกับ3ตัวที่ผ่านมา2ตัวนี้นะครับจะเป็นตัว S Gear Mobile นะครับซึ่งก็จะเป็นหัวชาร์จนะครับซึ่งน่าสนใจมากๆในเรื่องราวของสเปคนะครับเพราะเขารองรับการชาร์จนะครับกำลังไฟรวมสูงสุด65วัตต์มีมาตรฐานอย่าง PD Charge Quick Charge ต่างๆอย่างครบครันนะครับราคา
ถือว่าใช้ได้นะครับรองรับได้หลากหลายเช่นกันกับเจ้าตัวนี้ USB Hub นะครับในชื่อ 5i รองรับได้หลากหลายรูปแบบมากเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังเรามาเริ่มจากตัวเมาส์กันก่อนเลยครับเริ่มมาที่ตัวแรกเลยครับนี่คือตัวเมาส์นะครับ Esgear MSMV 400นะครับเป็นเมาส์ในรูปแบบแนวตั้ง Ergo นะครับตัวนี้ราคานะครับอยู่ที่เท่าไหร่ลองเดากันดูเมาส์แนวตั้งแล้วที่สำคัญเป็นไร้สายด้วยอ่ะเฉลยเลยก็แล้วกันนะครับ MV 400ตัวนี้ราคาอยู่ที่479บาทเหลือจะเชื่อจริงๆราคาดีมากๆนะครับแล้วก็ดีไซน์ของตัวกล่องนะครับก็จะออกแบบมาในสไตล์แบบของ Esgear เขานะครับซึ่งก็จะมีลักษณะที่เป็นตัว S นี่ชัดเจนมากๆนะครับมีสติ๊กเกอร์นะครับเป็น Trusted by Cinec รับประกันจาก Cinec 2ปีนะครับตัวนี้เป็น Esgear นะครับโลโก้ของเขาเท่ดีนะด้านหลังนะครับก็จะเป็นสเปคของตัวเมาส์ที่เขาระบุเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเป็นทรงเออร์โก้รองรับการเชื่อมต่อนะครับสัญญาณ 2.4 มี DPI ที่ปรับได้ตั้งแต่800ถึง 1,600 นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับรับประกัน2ปีน้ำหนัก97กรัมด้วยเดี๋ยวเราจะมาลองแกะดูกันนะฮะสำหรับเจ้าเมาส์ตัวนี้ว่าจะเป็นยังไงนะราคาถือว่าน่ารักมากเลยอ่ะอยู่ที่ช่วงประมาณ479บาทเท่านั้นดีเลยโอ้ตัวแพ็กเกจด้านในก็ทำสีมาเป็นสีส้มเท่ดีนะฮะมีถ่านมาให้นะครับเป็นถ่านอัลคาไลน์ของ GP นะครับนี่ตัวเมาส์เฮ้ยทรงผมไม่เคยใช้เมาส์สไตล์นี้เท่าไหร่นักนะครับนานๆจะได้ไปจับทีนึงนี่ก็คือเมาส์ในทรงแบบเวอร์ติคอลหรือเมาส์แนวตั้งนะครับเวลาถือก็จะเป็นลักษณะนี้มันจะแตกต่างจากเมาส์ปกตินะครับอันนี้เปรียบเทียบให้ดูการวางนะฮะมือเราจะนาบลงไปแบบนี้เลยนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นลักษณะตั้งขึ้นมาแบบนี้นี่ฮะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเมาส์ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานทั้งวันเนาะไม่ได้เมาส์เล่นเกมนะตัวนี้มันจะเหมาะสำหรับคนที่ใช้ทำงานนะครับโดยดีไซน์ของเขาก็อย่างที่บอกก็คือแนวตั้งนะครับมันจะมีความอูมต่างๆที่แตกต่างกับเมาส์เกมมิ่งหรือเมาส์ที่เราใช้กันทั่วไปนะครับมีโลโก้ Esgear ตรงนี้ตัวเมาส์เองนะครับก็จะมีปุ่มปรับ DPI นะครับมี Wheels นะครับมีคลิกซ้ายคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มที่สำคัญมากๆก็คือ Back and Forward นะครับซึ่งในกรณีที่เราใช้งานแอสไซน์ปุ่มตรงนี้ก็จะใช้งานได้สะดวกมากเช่นเว็บไซต์หรือว่าการใช้งานพวก Photoshop Adobe ต่างๆนะครับด้านข้างก็จะมีการรองรับสรีระได้ค่อนข้างที่จะดีแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านล่างก็จะมีเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับนี่ตัวเซ็นเซอร์ก็จะเป็นตัวออปติคอลนะครับเวลาใส่ทานใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับแบบนี้ปั๊บนี่แล้วก็จะมีตัวด้านนี้นะครับจะเป็นตัวดองเกิลสำหรับใช้งานไร้สายนั่นเองนี่เป็นแม่เหล็กด้วยไม่ต้องกลัวดองเกิลหายนะครับใส่แบบนี้กันได้เลยนะครับนี่คือเมาส์ตัวแรกนะครับที่ผมได้รีวิวจากแบรนด์ Esgear นะครับในตัวรหัส MSMV 400เดี๋ยวขออนุญาตไปลองใช้แล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะตัวนี้เมาส์ Vertical นะครับเมาส์แนวตั้งนั่นเองถัดมาครับยังคงอยู่กับเมาส์เหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นเมาส์ที่แตกต่างจากตัวเมื่อสักครู่นะครับตัวนี้จะเป็นเมาส์ในลักษณะพกพามัลติฟังก์ชันนะฮะเป็นเมาส์ที่ได้ทั้งบลูทูธนะครับและไวเลสครับค่าตัวนี้นะครับจะอยู่ที่399บาทนะครับราคาไม่ได้แพงนะประกัน2ปีเหมือนกันลักษณะเมาส์ก็จะเป็นเมาส์ที่ลักษณะค่อนข้างราบนะครับเพื่อการพกพาไปไหนมาไหนนั่นเองเดี๋ยวเรามาลองดูตัวจริงกันดีกว่าครับว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับเจ้าเมาส์ตัวนี้ต้องแกะซีลมานิดนึงก่อนนี่แล้วก็จะเจอกับหน้ากล่องนะครับกล่องก็ตัวนี้จะเป็นแพ็กเกจในรูปแบบพลาสติกนะครับมีในลักษณะของสเปคต่างๆระบุเอาไว้นี่แบรนด์ Esgear นะครับมีในฝั่งของด้านนี้ก็จะเป็น DPI ที่ปรับได้สูงสุดคือ1,600 นะครับ800ถึง 1,600 DPI แบตเตอรี่นะครับเป็น AA นะครับแล้วก็รองรับนะครับไวเลสที่เป็น 2.4 เช่นกันนะครับมีในฝั่งของตัว Score Wheel ที่เป็นแบบเมทัลนะครับเพิ่มความทนทานเป็นโลหะนั่นเองนะฮะสเปคด้านหลังนี่เลยนะครับมีระบุน้ำหนักเอาไว้ด้วย
อยู่ที่57กรัมนะครับมีระยะการรองรับสัญญาณอยู่ที่10เมตรนะครับต่อได้ทั้ง Mac OS และ Windows นั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันแกะยังไงล่ะเนี่ยโอ้ดึงออกมาแบบนี้ได้เลยฮะสะดวกมากดีงามสังเกตเห็นไหมฮะว่านิ้วผมเจ็บนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่ก่อนหน้านี้ผมต้องใส่ถุงมือบ่อยๆเวลาประกอบคอมหรือทำอะไรเนี่ยแล้วมันโดนบาดมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเซ็งเลยต้องกลับมาใส่ถุงมืออีกรอบแล้ว แอบโดนของมีคมบาดนิดนึงนะครับตอนก่อนที่จะมาถ่ายทำนะฮะเลยใส่ถุงมือไม่ได้ด้วยรอให้แผลมันหายก่อนอ่ะเรามาแกะดูตัวเมาส์กันนะครับนี่คือตัวเมาส์แล้วก็จะมีฐานมาให้นะครับเป็นฐานนี่นะครับนี่ GP Ultra มีมาให้1ก้อนเหมือนกันนี่เหนียวทีเดียวนี่ครับตัวฐานส่วนตัวเมาส์นะครับวิเบาเลยอ่ะ57กรัมไม่รวมฐานนะฮะตัวเมาส์ก็จะเป็นสีแบบเมทัลลิกแบบนี้แต่วัสดุนะครับจะเป็นพลาสติกนะวิลส์นะครับเป็นโลหะอย่างที่เขาแจ้งมามีตัวปรับ DPIไม่มีปุ่มแบ็คแล้วก็ปุ่มฟอร์เวิร์ดนะครับเป็นเมาส์สำหรับเน้นพกพานะฮะด้านหลังก็เรียบง่ายนะครับมีปุ่มแพริ่งอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับสำหรับแพร์บลูทูธแล้วก็เชื่อมต่อในฝั่งของตัวไวเลสนั่นเองนะฮะมีสวิตช์เปิดปิดนะครับมีฟีดเมาส์ตรงนี้2จุดเวลาที่จะใช้งานก็ต้องแกะแบบนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัว receiver นะครับมีโลโก้ S Gear อยู่แบบนี้มีในฝั่งของตัวฐานนะครับที่เราก็ใส่ใช้งานแบบนี้ได้เลยด้านบนที่จะเป็นตัวปุ่มคลิกก็คลิกซ้ายคลิกขวาตรงนี้นั่นเองนะครับใช้งานได้ง่ายๆแบบนี้เลยเอาดองเกิลไปเสียบเฮ้ยตัวนี้เสียงเงียบมากแทบจะไม่มีเสียงคลิกเลยฮะลองฟังดูนะฮะนี่ดีนี่ดีเป็นเมาส์ในลักษณะที่เมียไม่ด่านะครับหรือว่าเวลาไปนั่งประชุมกินกาแฟอะไรเงี้ยมันจะโอเคมากเลยเพราะเสียงรบกวนต่ำมากนะครับแต่ต้องยอมรับนะว่าเป็นเมาส์พกพานะครับเรื่องเชฟเรื่องอะไรต่างๆบางคนอาจจะมองว่ามันไม่ได้เข้ามืออะไรมากมายนักนะครับเน้นบางเน้นเบาเน้นพกพานั่นเองสำหรับเมาส์ตัวนี้นะครับในรุ่น H710 นะสำหรับ S Gearอีกตัวหนึ่งนะครับถัดมาเรามาสู่กันที่ตัวคีย์บอร์ดกันบ้างนะครับนี่คือคีย์บอร์ดในรูปแบบมัลติเดเวิ์นะครับคีย์บอร์ดได้ทั้งไวเลสและบลูทูธเหมือนกันในรุ่น H801 นะครับราคาตัวนี้ 1,329 บาทนะครับกล่องก็จะมาในสีขาวแล้วก็ตัดด้วยสีส้มนะครับเท่ดีนะมีตัวโลโก้ซินเนกตรงนี้นะครับแป้นพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับรองรับ Windows 10รองรับ Mac นะครับต่อได้กับมือถือแท็บเล็ตอะไรต่างๆได้หมดเลยแล้วก็ที่สำคัญรู้สึกว่าคีย์บอร์ดก็จะบางและเบาด้วยเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับนี่เลยตัวคีย์บอร์ดมาในแบบนี้ฐานมีมาให้2ก้อนนะครับเป็น GP เหมือนกันนี่ตัวฐานคู่มือ1เล่มนะครับแบบนี้ชื่อคู่มือการใช้งานส่วนตัวคีย์บอร์ดเองเดี๋ยวเรามาดูกันตัวคีย์บอร์ดครับมาในลักษณะนี้เห็นอะไรแปลกๆไหมฮะตรงนี้ฮะนี่ครับร่องตรงนี้ลองเดาสิเอาไว้ทำอะไรอ่ะทำอะไรTikTok ชั้นเลยนะครับเอาไว้วางสมาร์ทโฟนเอาไว้วางแท็บเล็ตนะครับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้มันออกแบบมาให้รองรับในรูปแบบมัลติเดเวิ์สนั่นก็หมายความว่ากรณีที่เราใช้งานใช้กับ PC ใช้กับโน้ตบุ๊กแล้วบางทีเราอยากจะสลับมาใช้แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนของเราตัวนี้ก็ต่อได้เช่นกันนะครับโดยตัวแป้นพิมพ์แน่นอนเป็นรับเบอร์โดมอยู่แล้วนะครับแต่ก็จะมีดีไซน์อะไรต่างๆที่แปลกใหม่นะครับมีการเชื่อมต่อนะฮะที่สามารถแพริ่งได้ไม่ว่าจะเป็นไวเลสนะครับ 2.4 ตรงนี้นะครับเป็นบลูทูธ2ตัวนะครับนี่มี2 device เลยนะฮะแล้วก็มีปุ่มตัวเลขด้วย ดีไซน์แป้นพิมพ์นะครับก็จะมาในลักษณะโค้งมนสวยงามดีทีเดียวนะตัวนี้นะครับใช้ได้เลยนะ
บริเวณด้านหลังของตัวแป้นพิมพ์นะครับก็จะมีช่องใส่ถ่านนะครับซึ่งจะเป็นช่องใส่ถ่านแบบ Triple A นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นดองเกิลของเขารู้สึกตัวนี้ก็จะไม่ใช่แม่เหล็กหรือเปล่าแต่ก็แน่นหนาอยู่นะเมื่อกี้ตอนเปิดออกมาเป็นพรุดออกมาเลยนะครับนี่ตรงนี้เป็นดองเกิลนะครับเป็นแบบไซส์มินินะครับขนาดเล็กมากตัวนี้แล้วก็แน่นอนใส่ถ่านที่เขามีมาให้นะครับ2ก้อนได้เลยนะลักษณะนี้แล้วก็ลักษณะเป็นแบบนี้ครับก็พร้อมใช้งานได้แล้วนี่วัสดุจะเป็นพลาสติกนะครับเดี๋ยวแอดบิ๊กจะลองเอาสมาร์ทโฟนมาวางดูอันนี้เป็น iPhone ของแอดบิ๊กเองนะฮะนี่พอดีเลยนะครับแต่แนะนำนิดนึงถอดเคสดีกว่าเพราะเคสหนาบางทีอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะครับถอดเคสนี่แบบนี้วางไปเลยอย่างนี้นะฮะหรือจะเป็นลักษณะวางแบบนี้ก็ได้นี่พร้อมรองรับได้เลยนะครับดูคลิปคอมเมนต์หรือว่าเช็คงานอะไรต่างๆน่าแบบนี้ได้นะครับสะดวกมากยิ่งถ้าเป็นแท็บเล็ตนะครับไซส์ปานกลางนะแท็บเล็ตพวก iPad mini อะไรต่างๆเนี่ยเอามาใช้งานก็จะสะดวกมากๆเลยสำหรับเจ้าคีย์บอร์ดนะครับในรุ่น H801 จากทาง Esgear ตัวนี้นั่นเองนะครับนี่ก็ผ่านพ้นกันไปแล้วนะครับสำหรับ3อุปกรณ์จากทาง Esgearoriginal นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าคีย์บอร์ดและเมาส์นะครับที่มาแบบ vertical และแบบพกพาเดี๋ยวเราตามมาดูในส่วนของตัว Esgear Mobile กันบ้างครับกับ2ตัวนี้กันมาในฝั่งของ Esgear Mobile กันนะครับตัวแรกครับเป็นตัวอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับ AD002 ราคา 1,199 บาทสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นตัวชาร์จไฟ65วัตต์นะครับกำลังไฟรวมเนาะรองรับการชาร์จได้หลากหลายรูปแบบทั้งหัวในรูปแบบ Type-C และหัวในรูปแบบ Type-A นะครับหน้าตาของตัวกล่องนะครับเจ้าตัว Esgear AD002 ตัวนี้ก็จะมาในลักษณะสีขาวตัดด้วยสีฟ้านะครับตามคาแรคเตอร์ของฝั่งโมบายเขานะครับมีแถมสายชาร์จมาด้วยนะครับเป็นสายชาร์จ3แอมป์2เมตรมาให้1เส้นนะครับมาตรฐานนี่เลยรองรับต่างๆเยอะแยะมากมายทีเดียวด้านหลังเองก็จะมีมาตรฐานระบุเอาไว้เยอะมากๆซึ่งในส่วนนี้นะฮะกำลังไฟต่างๆเดี๋ยวผมจะขึ้นเอาไว้ให้มันยุบยับมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าสมมติว่าต่อหัวที่1หัวที่2หัวที่2หัวที่3หัวที่1 2 3รวมกันอะไรแบบนี้กำลังไฟมันจะจ่ายได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะขึ้นเอาไว้ให้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันนะครับเฮ้ยมีหูหิ้วด้วยน่ารักทีเดียวเอามาแกะดูกันซะหน่อยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนี่คือตัวสายนะครับอารมณ์มาในคล้ายๆกับตัวสายชาร์จในฝั่งของแท็บเล็ตเลย iPad อะไรแบบนี้นะครับสายหนาใช้ได้เลยนะครับนี่ฮะสายที่แถมมาความยาว2เมตรนี่เป็นคู่มือนะครับการใช้งานต่างๆก็จะมีระบุการเชื่อมต่อต่างๆเอาไว้ครบถ้วนเลยด้านในนะฮะส่วนตัวชาร์จเองหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ฮะขนาดถือว่ากระทัดรัดคอร์ดเทเบิลได้เลยนะฮะนี่มีโลโก้ Esgear อยู่ตรงนี้นะครับส่วนด้านหลังเองรองรับมาตรฐาน GaN นะครับ65วัตต์ฟาสต์ชาร์จนี่สแตนดาร์ดของเขาระบุเอาไว้แบบพรึบๆเลยตัวนี้จะรองรับ PD Charge นะครับรองรับ Quick Charge นะครับได้แบบสบายๆเลยมีหัวชาร์จนะครับ USB C1 USB C2 และ USB A นะครับ3หัวแบบนี้ใช้งานพร้อมกันก็ได้หรือจะใช้งานแยกกันก็ได้นะครับและหัวต่อกับไฟบ้านนะครับนี่เลยตัวนี้นะฮะพับเก็บได้เหมาะสำหรับการพกพาไปใช้ต่างประเทศมากๆเลยนะเนี่ยอ่ะนี่ก็คืออีกตัวหนึ่งนะครับในกลุ่มของตัวหัวชาร์จนะครับตัวนี้เป็นตัว Esgear Mobile Charger นะครับและนี่เลยนะครับตัวสุดท้ายของวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับนั่นก็คือ Esgear ตัวชื่อย่อว่า 5i นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว USB Hub นะครับที่รองรับ
PD100 รองรับ HDMI รองรับการเชื่อมต่อ USB อะไรต่างๆเยอะมากมายเลยนะครับราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่ 1,499 บาทหลายๆคนอาจจะมองว่าแพงซึ่งถ้าวัดกับมาตรฐานที่เขาให้มาการเชื่อมต่อที่เขาให้มาถือว่าทำได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับตัวนี้นะฮะวัสดุเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆรองรับการใช้งานแบบ 4K ด้วยรองรับการเชื่อมต่อ HDMI แบบ 4K อีกนะครับโอ้ถือว่าเด็ดทีเดียวนะมีแน่นอนครับประกัน2ปีจากทางซินเน็กให้ด้วยเลยนะเรามาลองแกะกล่องดูกันนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรตัวนี้ก็เหมาะอย่างยิ่งเลยสำหรับคนที่เดินทางไปไหนมาไหนนอกสถานที่นะครับบางทีเราใช้การเดินทางบ่อยอย่างเงี้ยเราก็มีอัลตร้าบุ๊กติดตัวไว้นะครับบางทีพอร์ตไม่พอเพราะอัลตร้าบุ๊กก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อบางทีแค่2พอร์ตนะครับอย่างพวกตัวที่เป็น Thunderbolt อะไรแบบนี้มีตัวนี้ไว้จะช่วยได้เยอะนะครับลักษณะการดีไซน์ของเขาจะมาในแบบนี้เลยนะฮะสายก็จะติดมาเลยกับตัวนะครับถามว่าเก็บได้ไหมพับเก็บได้ไหมหรอตึ๊บเดี๋ยวลองดูซิว่าทำยังไงได้บ้างมันจะเป็นแบบนี้ครับตัวสายดีเหมือนกันนะครับนี่ห้อยแบบนี้ได้เลยห้อยกระเป๋าเหรอฮะนี่ครับเป็นตัวสายสัญญาณนะครับก็แข็งแรงนะตัวนี้นะครับห้อยกระเป๋าหรือใส่ไว้ในเป้ใส่ไว้ในตัวกระเป๋า Messenger Bag ของเราได้นะครับแบบนี้นี่เป็นสายของเขามีหัวเป็นหัว USB Type-C นะครับสแตนดาร์ดก็จะเป็น USB Type-C 3.0 นะครับวัสดุนะฮะเมื่อกี้ที่ติดค้างกันไปวัสดุของเขาจะเป็นโลหะนะครับตรงนี้ก็จะมีเซรักเอสเกียนะครับตรงนี้เขียนว่า 5i ก็คือตัวรุ่นของเขาด้านหลังนะฮะก็จะมีมาตรฐานต่างๆนะครับที่ระบุเอาไว้นะครับ 5i เนี่ยจริงๆแล้วมันย่อมาจาก 5-in-1 นะครับรุ่นจริงๆของเขามันจะมีชื่อรุ่นแยกออกมานะครับซึ่งชื่อรุ่นของเขาก็คือ CVT-C002 นะฮะนั่นแหละชื่อมันยาวมากๆเรียก 5i จะง่ายกว่านะครับโดยมาตรฐานที่รองรับนะฮะนี่คือ HDMI นะครับ HDMI เป็น HDMI ที่รองรับ 4K30 นะครับตัวนี้ครับรองรับ PD Chart นะครับเป็นPD Chart 100 วัตต์รวมถึงรองรับมาตรฐานอย่าง Quick Charge ด้วยนะครับด้านนี้เป็น USB 3.0 นะครับ3พอร์ตนะฮะตรงนี้ต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่าตัว Output มันออกมา5กิกะบิตนะครับดังนั้นถ้าคุณเชื่อมต่อ USB 3พอร์ตพร้อมๆกันมันจะแชร์นะครับไม่ใช่ว่าทุกพอร์ตจะได้5กิกะบิตเหมือนกันนะไม่ใช่นะครับมันจะแชร์ตัวความเร็วกันนะครับไม่ได้ทุกพอร์ตวิ่ง5กิกนะอันนี้ต้องเข้าใจไว้ด้วยนะฮะ บางคนยังเข้าใจผิดกันอยู่นะฮะนี่คือในส่วนของตัว USB Hub นะครับเป็น S-Gear 5-in-1 นะฮะหรือว่าที่ผมเรียกว่า 5i นั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับก็ถือว่าดีไซน์ได้ค่อนข้างล้ำนะฮะแล้วก็เนี่ยผมชอบตรงหูหิ้วนี่มากเลยแต่ถ้าถามว่าให้ไปห้อยกับกระเป๋ามั้ยคงไม่กลัวหายนะครับจริงๆมันก็แข็งแรงอยู่แต่ก็กลัวแบบนะบ้านเรานะมีใครมาถอดไปปุ๊บเรียบร้อยพันกว่าบาทหายไปเลยนะครับใส่ไว้ในกระเป๋าดีที่สุดอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันครับได้เห็นกันไปแล้วสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับจากแบรนด์น้องใหม่อย่าง S-Gear นะครับซึ่งต้องยอมรับเลยว่าทำผลิตภัณฑ์ออกมาได้น่าสนใจมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆลองเปิดใจแล้วลองไปสัมผัสผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ดูหรือว่าลองหาซื้อมาใช้ดูนะครับบางทีอาจจะเริ่มจากตัวหลักร้อยก่อนก็ได้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆต้องประทับใจกันแน่นอนนะครับเพราะแบรนด์ S-Gear เนี่ยผมว่าทางซินเนี่ยเขาตั้งใจทำมากๆนะซึ่งเขากล้าการันตีมากๆด้วยบริการหลังการขายถึง2ปีเต็มด้วยกันโดยปกติทั่วไปเนี่ยสินค้าพวกอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆนะครับอุปกรณ์เสริมต่างๆเขาไม่ค่อยรับประกันสูงถึง2ปีแบบนี้นะครับซินเน็กผมว่าต้องเน้นมากแน่ๆเลยนะฮะซึ่งหลายๆตัวเท่าที่ผมลองมาเนี่ยก็ชอบนะยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างตัวนี้ USB Hub เด็ดมากนะครับ 5-in-1 รวมไปถึงอย่างคีย์บอร์ดเองนะครับก็ใช้ได้เมาส์ที่ชาร์จเอาจริงก็เท่าที่ลองมา5ชิ้นก็โอเคนะอาจจะมีบางตัวที่ราคาอาจจะดูสูงไปสักนิดนึงช่วงพันกว่าบาทแต่ก็แลกมาด้วยมาตรฐานอะไรที่มันมีมากขึ้นหรือบางทีถ้าเราใช้ไม่ถึงนะครับทาง S-Gear เองเนี่ยเขาจะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวรองลงมาเป็นตัวเริ่มต้นลงมาให้เราเลือกใช้กันได้นะครับทางที่ดีนะครับคือทางลาดยางไม่ใช่ทางที่ดีครับลองไปสำรวจในเว็บไซต์ของทาง S-Gear ดูก่อนก็มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกซื้อเลือกหากันเยอะแยะมากมายหรือถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวไอ้บิ๊กจะทิ้งลิงก์นะครับสั่งซื้อเอาไว้ด้านล่างลองไปจิ้มๆดูก่อนก็ได้หรือบางทีเราอาจจะรอโปรโมชั่นนะฮะจากเว็บอีคอมเมิร์ซยกตัวอย่างเช่น
วันที่667788นะเล็งตัวไหนไว้ใส่โค้ดส่วนลดก็อาจจะได้ราคาที่ดีกว่าเดิมด้วยนะครับรวมไปถึงในเรื่องของบริการหลังการขายต้องบอกว่าโอ้แน่นมากๆนะครับสำหรับ S Gear ได้ประกันซีเน็กถึง2ปีในสินค้าราคาหลักร้อยเท่านี้เองนะครับลองเปิดใจดูก็แล้วกันเนาะสำหรับผลิตภัณฑ์นะฮะที่ต้องบอกว่าน่าสนใจทีเดียวกับ S Gear by Synnex นะครับไม่ว่าจะเป็น S Gear Original S Gear Mobile หรือในอนาคตขอรีวิวด้วย S Gear Gaming ถ้ามาเมื่อไหร่จะรีบมารีวิวให้ดูกันเลยนะครับขอบคุณทาง Synnex ที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มาให้ได้ลองรีวิวกันก็แล้วกันบางตัวนี่เดี๋ยวต้องหาซื้อมาใช้แล้วแหละอยากได้ซะเหลือเกินนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วเดี๋ยวไปลองใช้เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับอย่างตัวเมาส์ตัวนี้อยากดูมากเลยเนี่ยว่าใช้จริงแล้วจะเป็นยังไงนะครับเราติดตามกันได้นะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ